ียใจและจะไม่ดื่มอีกตลอดชีวิตเป็นคำพูดของผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่เมาแล้วขับรถชนคนจนเสียชีวิตครับสะท้อนได้คำหนึ่งเลยครับว่ากว่าจะคิดได้ก็สายเกินไปแล้วส่วนหนึ่งของการยุติสัญญาอย่างเป็นทางการของต้นสังกัดสโมสรฟุตบอลนั้นมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ามาจากแรงกดดันอย่างหนักของสังคมครับถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่เมื่อเทียบกับต่างประเทศที่เขาใช้วัฒนธรรมองค์กรหรือมาตรฐานองค์กรเป็นตัวกำกับแต่คงไม่เพียงพอนะครับที่จะขับเคลื่อนไปได้ทั้งสังคมกับเรื่องนี้ครับประธานเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพสะท้อนนะครับว่าการตัดสินใจของคนเมาแล้วขับนั้นอาจจะเป็นเรื่องง่ายครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตต่อไปจากคนที่เคยทำงานต้องกลายมาเป็นคนพิการนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังมากพอนี่จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับที่ต้องทำให้คนไทยสำนึกว่าดื่มแล้วต้องไม่ขับครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตสำนึกของคนไทยยังป่วยเกี่ยวกับการกินที่ว่ากลับบ้านไหวขับได้นะคือเสียดายรถครับแต่ไม่เสียดายชีวิตที่มันจะเกิดข้างหน้า20ปีที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นใครเมาแล้วขับแล้วติดคุกหรือจำคุกมีแต่รอลงอาญาเพราะมันมีช่องทางผมว่ามันมีช่องทางนะทั้งที่กฎหมายไทยยังเอื้อยังช่วยเหลืออยู่สำหรับผู้ที่เมาแล้วขับเต็มที่ก็ปรับหากเราเทียบกฎหมายเมาแล้วขับระหว่างไทยและญี่ปุ่นจะพบความแตกต่างนะครับทั้งในเรื่องของการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและโทษที่รุนแรงมากกว่าด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลังจากญี่ปุ่นเขาปรับเปลี่ยนกฎหมายแล้วพบกับจุดเปลี่ยนในทันทีครับอย่างกฎหมายญี่ปุ่นเขาจะลงโทษร้านที่จำหน่ายคนนั่งโดยสารคนให้ยืมรถคนให้ใช้รถที่ต้องร่วมรับผิดกับคนเมาแล้วขับด้วยนะครับโดยมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง3ปีปรับ 300,000 ถึง 500,000 เยนครับแต่หากมีผู้เสียชีวิตผู้ขับขี่จะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน20ปีซึ่งถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงรองจากความผิดฐานฆ่าคนตายเลยทีเดียวนะครับกลับมาดูที่กฎหมายของบ้านเราครับถ้าเมาแล้วขับก็ต้องจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็จะจำคุก 3 ถึง 10 ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ด้วยครับจะเห็นได้ว่าไทยนั้นยังเน้นไปที่ผู้ขับขี่อย่างเดียวแต่ญี่ปุ่นเน้นเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับด้วยนะครับซึ่งผลของความเข้มงวดที่ญี่ปุ่นทำนั้นทำให้ช่วงปี2001ถึง2010อุบัติเหตุจากเมาแล้วขับลดลงถึงร้อยละ78และผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับก็ลดลงถึงร้อยละ75ด้วยครับอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมองนะครับว่าญี่ปุ่นเขายอมเปลี่ยนกฎหมายเนื่องจากมีบทเรียนนะครับกลับมาดูที่ประเทศไทยเราเองก็มีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้จึงควรที่จะหาแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายอย่างจริงจังครับเพื่อที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในการลดอุบัติเหตุจากคนเมาให้ได้ครับในกรณีของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันคือการเรียกร้องของประชาชนครับคือประชาชนต้องเห็นร่วมกันก่อนว่าเราจะมีทิศทางที่จะทำให้ถนนของประเทศเราเนี่ยมันปลอดภัยขึ้นยังไงแล้วจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบสำเร็จรูปเนี่ยนะครับกระบวนการทางกฎหมายสำเร็จรูปเนี่ยมันก็มีให้เรียนแบบแล้วนะครับมันถ้าเรามีความเห็นร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับประชาชนที่ใช้ท้องถนนเนี่ยนะครับมีส่วนใหญ่นี่มีทัศนคติในทางตรงกันว่ามันถึงเวลาที่เราต้องมีกฎหมายแบบเนี้ยนะผมคิดว่าการกระแสสังคมเนี่ยมันกดดันให้เกิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพได้เรื่องนี้จะอาศัยเพียงการผลักดันของภาคประชาสังคมอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับคุณหมอเชื่อว่าบทบาทของพรรคการเมืองน่าจะมีส่วนสำคัญเพื่อจุดประเด็นนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับสอดคล้องกับความเห็นของผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับที่มองว่าภาครัฐและสังคมนั้นต้องร่วมกันส่งสัญญาณที่ชัดเจนครับทลายค่านิยมหากหยุดดื่มไม่ได้ต้องหยุดการดื่มแล้วขับให้ได้ครับทำไงให้กิจกรรมเนี่ยมันตัดวงจรความเสี่ยงพวกนี้ถ้าจะต้องมีสังสรรค์ก็ควรจะมีรถเพื่อจะป้องกันการไปขับมีรถรับส่งซะอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีใครมีประวัติไปดื่มขับอันนี้ก็ต้องมีบทลงโทษที่จริงจังแม้ว่าจะเป็นนอกเวลาต้องไม่ใช่อย่างราชการนะบอกว่าถ้านอกเวลาไม่เกี่ยวไม่ใช่แม้จะนอกเวลาก็เกี่ยวนะครับอันนี้ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องยกระดับ
อย่างน้อยยกระดับการบังคับใช้ที่จะต้องมีตัวชี้วัดนะฮะและเป็นตัวชี้วัดที่ประชาชนควรจะรับรู้ว่าเขาจะลดเคสเมาขับให้เหลือเท่าไหร่และทุกไตรมาสก็คือรายงานว่าตอนนี้เขาทำได้ตามเป้าหมายไหมอย่ารอให้ต้องมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการเมาแล้วขับเราถึงจะตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้นะครับเพราะบทเรียนที่ผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นสะท้อนได้ชัดเจนครับว่าการขาดสติควบคุมตัวเองเพียงช่วงวินาทีอาจจะเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นไปตลอดกาล